ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรหลักการก็คือรัฐบาลจะช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับเขาประเมินมาแล้วตัวเลขประมาณสัก10ครัวเรือนนะทั่วประเทศเดือนละ 5,000 บาทนะครับ10ล้านครัวเรือนนะครับไม่ใช่10ครัวเรือนนะฮะประธานโทษนะฮะ10ล้านครัวเรือนนะเดือนละ 5,000 บาทรวมแล้ว3เดือนก็15,000 นะครับพฤษภามิถุนากรกฎานะตอนนี้กระทรวงเกษตรนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยก็บอกว่าได้มีการมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นนายทะเบียนนะครับทำหน้าที่อะไรฮะรวบรวมจัดทำระบบคัดกรองที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนนะเช่นเกษตรกรรายเดียวต้องมีทะเบียนเดียวเฉพาะเจาะจงว่าเป็นด้านเพาะปลูกหรือด้านปศุสัตว์หรือว่าสัตว์น้ำไม่ใช่คนเดียวได้ทั้ง3อย่างไม่ใช่นะฮะต้องอันใดอันหนึ่งท่านอาจจะในฟาร์มท่านเนี่ยท่านก็ทำเพาะปลูกด้วยท่านทำปศุสัตว์ด้วยท่านเลี้ยงปลาด้วยก็จริงอยู่แต่ว่าเวลาเบิกหรือว่าได้เริ่มรับเงินช่วยเหลือเนี่ยจะได้อันเดียวทะเบียนเดียวทะเบียนเดียวนะครับบางคนอาจจะขึ้นทะเบียนไว้หลายที่แต่จะได้แค่ทะเบียนเดียวจะได้เพราะว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเพาะปลูกเนี่ยกับกระทรวงเกษตรถูกไหมใช่ค่ะกับกรมส่งเสริมการเกษตรเนาะค่ะนะฮะถ้าเป็นปศุสัตว์ก็กรมปศุสัตว์ใช่ค่ะใช่ไหมเลี้ยงสัตว์เนี่ยประมงถ้าเลี้ยงปลาก็อยู่กับกรมประมงเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นมันต้องไม่ซับซ้อนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะต้องไปดูตรงนี้นะตอนนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ขึ้นนะฮะค่ะให้ไปขึ้นทะเบียนภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการเกษตรให้อยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือค่ะนะฮะดูหลักเกณฑ์นะคะคุณผู้ชมคะ1หลักเกณฑ์ทำนาหรือทำไร่บนเนื้อที่1ไร่ขึ้นไปเอา1ไร่ขึ้นไปด้วยเหรอ1ไร่ขึ้นไปถือว่าเป็นเกษตรกรแล้วนะทำนานะทำไร่บนเนื้อที่1ไร่ขึ้นไปก็สามารถ2ปลูกผักปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพาะเห็ดขายปลูกพืชอาหารสัตว์อันนี้เนื้อที่1งานขึ้นไปก็ไปขึ้นทะเบียนได้ถ้าปลูกผักเพราะว่าปลูกผักเป็นไร่มันเยอะมากนะครับ3ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นหรือว่าปลูกสวนป่าหรือว่าปลูกป่าเศรษฐกิจอะไรต่างๆอันนี้นะฮะจะต้องมีจำนวน10ต้นขึ้นไปนะครับ10ต้นขึ้นไปนะฮะไม้เศรษฐกิจนะค่ะโอ้ละเอียดมากนะครับ4ปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสมผสานบนเนื้อที่ตั้งแต่1ไร่และมีจำนวน15ต้นขึ้นไปเข้าเกณฑ์นะคะถ้าวันนี้ยังไม่ทันท่านรีบปลูกอีก 2-3 ต้นนะครับให้มันครบ15ต้นนะฮะค่ะใหญ่ค่ะ5นะครับการเลี้ยงแม่โคนม1ตัวขึ้นไปนะฮะ6เลี้ยงโคหรือว่ากระบือ2ตัวขึ้นไปอ๋อแยกกันนะโคนมกับโคเนื้อไม่เหมือนกันนะแม่พันธุ์อ่ะนะแม่โคนมแม่โคนมคือโคนมเขาให้นมอยู่แล้วเขาเรียกว่าแม่โคนมครับ7เลี้ยงสุกรสุกรเขาแปลว่าอะไรสุกรแปลว่าลิงใช่ป่ะแหมมาถามสุกรแพะแกะ5ตัวขึ้นไปเลี้ยงสัตว์ปีก50ตัวขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ละเอียดมากเนี่ยค่ะก็สามารถไปขึ้นทะเบียนได้คือทั้งรายเก่ารายใหม่รายใหม่คือตอนนี้คนออกจากกรุงเทพจากเมืองใหญ่ไปทำเกษตรก็ได้นะเพราะสัตว์น้ำนะครับเพราะประกาศขายได้ไหมนาเกลือเกลือสมุทรบนเนื้อที่1ไร่ขึ้นไปด้วยนะฮะลูกมอนเลี้ยงไหมปลูกปลูกมอนเลี้ยงไหมเพาะเลี้ยงนะครับแมลงเศรษฐกิจก็ได้นะเลี้ยงจิ้งหรีดก็ได้จิ้งหรีดแมงกินูนจังสีนาค่ะด้วงสาคูไส้เดือนยังได้เลยนะทำไส้เดือนขายอ่ะทำชีวพันธุ์ก็ได้เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพรองก็ได้นะครับท่านอาจจะทำอาชีพบริษัทเอกชนแต่ว่าท่านมีอาชีพรองเป็นเกษตรก็ได้ครัวเรือนเกษตรกร1ครัวเรือนจะมีตัวแทนขึ้นทะเบียน1คนนะฮะเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยกรณีนิติบุคคลต้องมีการมอบหมายเป็นผู้แทนนะครับอ้าวสถานที่ขึ้นทะเบียนครับไปไหนสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านก็ได้อกม.นะครับกรณีใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะฮะก็ใช้ผ่านแอปนะครับนี่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรฮะ DOAE
ฟาร์มบุ๊กนะคะเนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันดาวน์โหลดมาเลยนะคะตามนี้นะฮะท่านผู้ชมครับรีบขึ้นเลยนะฮะมีเวลาภายในวันที่15 พฤษภาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะตกขบวนซะค่ะมาหลายคนเพิ่งแบบโอ้เพิ่งจะขุดบ่อเลยนะคะปล่อยปลาเลยปล่อยปลาถือว่าเข้าเกณฑ์เลยนะคะปล่อยปลากี่ตัวขึ้นไปนะเมื่อกี้ลืมกี่ตัวเขาไม่ได้กำหนดตัวค่ะถ้าต้นไม้เนี่ยถ้าเป็นไม้ยืนต้นไม้ผลเนี่ยก็กำหนดไว้นะคะก็ไม่ทันยังไงไปดูย้อนหลังในเพจของสำนักข่าวไทยได้นะคะคุณผู้ชมคะ